สูตรเด็ดกำจัดฝ้ากระจุดด่างดำด้วยหัวไชเท้าวิธีง่ายๆที่คุณทำเองได้ที่บ้านเห็นผลจริงไม่ลองไม่รู้นายบอดี้แชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับผู้หญิงหลายๆคนฝ้ากระจุดด่างดำเป็นปัญหากวนใจเป็นอย่างมากครับเพราะในปัจจุบันด้วยมลพิษต่างๆผู้หญิงอายุ20ปีก็มีปัญหาเรื่องนี้กันแล้วอาจเป็นเพราะว่าที่ประเทศไทยนั้นมีแดดแรงมากครับโดนแดดเพียงแค่นิดหน่อยปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำก็เข้ามากวนใจในชีวิตคุณเต็มไปหมดแต่ว่าต่อไปนี้คุณไม่จำเป็นต้องกังวลใจกับเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วครับเพราะในปัจจุบันเรามีสูตรสมุนไพรวิธีเด็ดกับหัวไชเท้าที่สามารถกำจัดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำและสักรักษาให้หายเกลี้ยงได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ครับในหัวไชเท้ามีกรดอ่อนๆพร้อมวิตามิน A ซึ่งในงานวิจัยที่กล่าวออกมาบอกว่ามีประสิทธิภาพมากในการรักษาฝ้าอย่างเห็นผลโดยเข้าไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีเดลามีนในร่างกายซึ่งจะทำให้ฝ้าจะไม่กลับมาเป็นอีกครับนอกเหนือจากนั้นในหัวไชเท้ายังมีวิตามินอีกมากมายที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งและเป็นภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อโรคต่างๆบนผิวหนังพร้อมทั้งยังเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติสามารถลดอาการอักเสบได้แต่ไม่ใช่ว่าหัวไชเท้าจะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวหัวไชเท้าก็มีข้อเสียเหมือนกันครับนั่นก็คือมีฤทธิ์แรงจนเกินไปจนบางครั้งอาจจะทำให้รู้สึกแสบร้อนและทำลายเซลล์ผิวหน้าของคุณได้วัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้ครับ 1. หัวไชเท้าประมาณ1ช้อนโต๊ะ 2. น้ำผึ้งประมาณ1ช้อนชาเข้าสู่วิธีการทำครับเพียงคุณนำหัวไชเท้ามาบดให้ละเอียดแล้วนำผสมกับน้ำผึ้งทำผสมให้เข้ากันแล้วนำมาทาบริเวณฝ้ากระและจุดด่างดำทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วค่อยทำความสะอาดออกครับผิวหน้าของคุณจะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกว่าผิวหน้าของคุณชุ่มชื้นขึ้นและน้ำผึ้งจะสามารถช่วยลดอาการแสบระคายเคืองของหัวไชเท้าได้เป็นอย่างดีครับและนอกจากนั้นหัวไชเท้ายังสามารถช่วยบรรเทาอาการเม็ดสีผิวต่างๆและป้องกันปัญหาอาการอักเสบติดเชื้อของผิวหนังได้อีกด้วยครับซึ่งทำให้อาการปัญหาเรื่องฝ้าของคุณจะค่อยๆหมดไปภายใน1สัปดาห์ครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลดีมากและอ่อนโยนต่อผิวมากที่สุดสำหรับการใช้หัวไชเท้าในการรักษาฝ้ากระจุดด่างดำถ้าคุณสนอกสนใจวิธีอื่นเพิ่มเติมอย่าลืมชมที่ช่องคลิปของเรานะครับข้อมูลเหล่านี้มาจากบทความสุขภาพที่ผมเคยเขียนทิ้งเอาไว้ครับในการดูแลผิวหน้าและถ้าหากถูกใจอย่างไรอย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและคนที่คุณรู้จักด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม